เข้าสู่กันช่วงวิคาะหุ้นร้อนครับวันนี้ไปดูตัวแรกเลยครับเมื่อกี้คุณสมพงศ์บอกว่าพระเอกโดนยิงตายหมดตัวแรกครับเบมเป็นพระเอกมาหลายวันนะครับขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ IPO แล้วก็เป็นธุรกิจที่เชื่อกันว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนั่นจะได้ผลบวกครับปรากฏว่าวันนี้มีแรงขายลงมาอย่างชัดเจนครับตัวแบมดูจากตัวเลขล่าสุดนะครับยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าลงมาใกล้เคียงกับแนวรับที่ประมาณ25กว่ากว่า26กกว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้น ต่ำกว่า27น่าจะมีคนสู้สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับเมื่อเทียบกับราคา IPO ที่27 <c oughs> สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจุดสูงสุดไปดูการาฟกันครับจะอยู่ที่ระดับ36สลึงเห็นตัวเลขไหมครับผมเคยบอกแล้วว่าเวลาหุ้น IPO ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติหรือถ้าไม่ตัวเลขเกินไปดูตัวเลข30%มสิบเเซนต์ไ้ดีครับพอขึ้นไป30%ก็มีแรงขายครับอัน <c oughs> นี้คือภาพที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ต่ำกว่า27อาจจะเริ่มมีแรงสู้มาแล้วครับแต่ว่าจากนี้ไปอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคละเรื่องของพื้นฐานต้องไปตามครับว่ามันมีสองฝ่ายตอนนี้ก็คือฝ่ายที่คิดว่าโกรธฝ่ายที่คิดว่าอนาคตมีก็อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่น่าโกรธอันนี้คือตัวแปรของการลงทุนระยะยาวของแบมครับไปดูตัวที่สองครับแอดวานครับแอดวานจะเป็นหุ้นที่เมื่อวานนี้ประมูล 5G ี แล้วก็มีการประเมินว่าเที่ยวนี้แอดวานคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มในเชิงบวกแต่ปรากฏว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ลงมาเยอะครับก็มีการรีบาวเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าสนใจมากถ้าวิ่งเลย220เพราะว่ามันก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับก็แนวต้านอยู่ประมาณ220 ต้องจับตาครับสามครับ G P S C ครับ G P S C ก็จะเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวแรกของหุ้นผลิตไฟฟ้าที่รอบนี้ที่ลงมาเร็วสุดแรงสุดนะครับและตอนนี้ลงมาถึงเส้น200วันพอดีเห็นในการาฟไหมครับเส้นสีแดงๆพอดีฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเริ่มมีแรงซื้อกลับมาบ้างเริ่มมีโอกาสครับแต่ว่า จากที่ไปสังเกตตัวรีดอย่างเช่นกราฟบีกิมนะครับว่าจะมีแรงขายหรือไม่นี่คือ3ตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิเคราะห์หุ้นร้อนวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เราเปิดสายนะครับท่านนักทุนที่ติดตามรายการอยู่นะครับผมเปิดสายแล้วที่เบอร์02678 6761ส่วนใครที่ติดตามอยู่ผ่านทาง f a c e b o o k นะครับผมาถามคำถามถามาไ,ได้เลยนะครับเข้าไปใน Facebook เซิร์ชคำว่าเอกอินเวส m e เมนะครับ A.E.K. นะครับเอกอินเวสเมและเข้าไปดูตัวไลฟ์สดแล้วก็ถามมาในคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยนะครับส่วนช่วงของการรอคำถามนะครับฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับท่านใดที่ต้องการบทวิเคราะห์รายวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูได e ้นะครับที่ w w w e ์ i n v e s t m e n t ก c o นะครับท่าสามารถเข้าไปดูเรืวอิธีง่ายๆครับเดี๋ยวกล้องสูมมานิดหนึ่งฮนะท่านเข้าไปดิจิสเตอร์ตรงนี้ครับทางขวามือจะเห็นสมัครสมาชิก เปิดเข้าไปเสร็จแล้วก็แค่กรอกอีเมลนะครับชื่อนามสกุลรหัสผ่านทั้งตั้งเลยครับเสร็จแล้วพอกดเข้าไปยอมรับเงื่อนไขพอกดไปอีกทีเนี่ยมันจะมี OTP เข้าที่มือถือท่านครับเพราะฉะนั้นเบอร์ที่ท่านให้ต้องเป็นเบอร์ที่ถูกต้องนะครับถ้าเบอร์ไม่ถูกต้องและท่านไม่ยืนยันผ่าน OTP ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเบอร์ที่ถูกต้องท่านเขียนแค่อ,อีเมลชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ท่านใช้ฟรีอย่างน้อย5วันครับ ก็เข้าไปดูแล้วก็จะเห็นบทวิเคราะห์ครับวันธรรมดาก็สัก3ามสีทุ่มส่วนใหญ่ประมาณ3ามสีทุ่มเนี่ยนะครับไม่เกินเที่ยงคืนเนี่ยผมก็อัปโหลดละแนวโน้มของวันรุ่นขึ้นพร้อมหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับเอาละครับมาดูคําถามครับ0ูนย์สองหแล้วก็คําถามใน Facebook นะครับแบมแนวรับแนวต้านอ่ะแบมบอกไปแล้วไงเมื่อกี้เพิ่งวิเคราะห์สดๆเลย แนรับ25กว่าประมาณ25 50้าหถึง27นะฮะแถวๆนี้น่าจะมีแรงซื้อครับขอแนวรับแนวต้านของฮิวแมน H, uman, H U M A N นะครับแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ7บาทแนวต้านอยู่ที่7บาท60ครับ H G P สยามแก๊สนะครับแนวรับอยู่ที่8บาทห0แนวต้านอยู่9บาท1 0บตัง แล้วก็อมตะแนวรับอยู่ที่16บาท50ครับแนวต้านอยู่ที่18บาท40ครับคุณชันชัยครับหุ้น u s t วอ a r 3ทุนอยู่2บาท20ความเห็นว่าควรขายหรือแปลงเป็นตัวแม่รับเงินปันผลดีต้องต้องไปดูสัดส่วนนะผมผมจำไม่ได้ว่าว่าสัดส่วนเท่าไหร่พอดีถามมาแล้วมันเร็ว แต่ถ้าตัวแม่เนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยเข้าใจว่าตัวแม่น่าจะอนะินหรือมันนี่นะผมผมดูจากกราฟนะให้ดูหลักการนี้ฮนะถ้าตัวแม่ยังยังไม่ต่ํากว่าช่วงประมาณสักห้าบาทต้นๆเนี่ยผมว่ายังโอเคนะครับยังโอเคแต่แต่คอนเซปต์ที่คุณซื้อจัสติฟอรสามถามจริงๆคุณซื้อเพื่อจะแปลงตัวแม่จริงเหรอครับหรือคุณซื้อเพื่อเก็งกําไรฮะคือต้องถามตัวเองก่อนนะผมเดานะคุณซื้อเพื่อเก็งกําไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ ่าซื้อเพื่อกิงกาไรกาไรขายครับคุณบุญสมนะครับเคแบงค์แนวต้านเคแบงค์นี่ให้สังเกตนี่ก่อนครับก่อนจะดูแนวต้านท่องผ่านหนึ่งสี่ห้าก่อนถึงจะวิ่งแนวต้านอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่จุดห้าแต่ต้องผ่านหนึ่งสี่ห้าก่อนครับคุณอามารีแอดวานแนวต้าน แอดวานแนวต้านก็ประมาณ220ถึง223ครับคุณธงชัยติดบ้านปูอยู่14บาททำยังไงถ้าไม่หลุด10บาทนะผมว่าถือไปเหอะนะครับถือไปเถอะนะครับคุณสมสกุลขอแนวต้าน LT ทโอ้โหเอที LT นี่หายไปเลยนะตั้งแต่วิกฤตการนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ7 0 3 50ครับ คุณศักพันลบลาดครับคำถามคืออะไรฮรลาดครับคำถามไม่รู้คำถามอะฮะแต่มันก็ลงตามพุ้นไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ครับ PDG ติดอยู่18.5ราคานี่คนจะซื้อเพิ่มเพื่อเฉลี่ยราคาดีไหม PDG หรอครับมันไม่ลงนี่ครับทำไมเดี๋ยวก่อนนะเขียนมาผิดหรือเปล่าฮะ สิบแปดจุดห้าเขียนมาผิดหรือเปล่าฮะดูดูกราฟเข้าไปกราฟเมื่อกี้หน่อยฮะราคาตอนนี้มันสามบาทอะแต่ท่านถามมาสิบแปดจุดห้าอืมเขียนมาใหม่ได้ไหมครับผมว่าถามผิดตัวฮะเด<ส>ี๋ยวนะมันเคยมีสิบแปดจุดห้าเหรอเคยมีปะไม่ไม่น่าจะเคยมีนะฮะไม่น่าเคยมีครัสูงสุดอยู่เจ็ดบาทะฮะ นะครับสูงสุดคืออยู่7บาทคุณบางบ,บาวพรนะฮะแบมจะลงอีกไหมลงอีกไม่น่ามากนะครับในระยะสั้นนะลงอีกไม่น่ามากนะครับอ่ะคำถามได้นะครับเวลายังมีนะครับศูนย์สองหกเจ็ 1. แล้วก็ facebook นะครับเข้าไปเอ่อเฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่าเอกอินเวส m e เมนะครับแล้วก็ ชัมพันธ์นิดนึงครับเสาแรกของทุกเดือนนะครับเราจะมีงานสัมมนา,านะครับใครว่างใครสะดวกเรียนเชิญนะครับ mm. คุณเมลลี่ขอ a r p c หน่อยครับในหนึ่งเดือนนี้แนวโน้มราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้2องบาท8ปีคืออย่างนี้ในหนึ่งเดือนจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือว่าโดยภาพรวมของสถานการณ์การลงทุนเนี่ยขอภาพรวมของสถานการณ์การลงทุนเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นจากแถวเนี้มันมันหลุดไม่หลุดเซตมันหลุดไม่หลุดถ้าเซ็ตหลุดก็ลงกว่านี้ได้อีกครับไออาร์พีซีแต่ถ้าเซตไม่หลุดน่าจะรีบาวแรงเหมือนกันแบมตอบไปแล้วนี่ฮะตอบมาแล้วนี่ครับเมื่อกี้ตอนแรกวิเคราะห์แบมไปแล้วนี่ฮะสายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีแนวรับแนวต้านกับกเมืองไทยครับได้ครับสวัสดีลิซซิงนะครับแนวรับอยู่ที่เนี่ยพอลงมาวันแรกอย่างเงี้ยการเงิน ถ้าใครอยากเล่นพวกอตโตมบิลกลับเข้าไปดู KKP หน่อยนะฮะกลับเข้าไปดูทิสโก้หน่อยจริงๆประเด็นของ GM วันนี้เนี่ยผมผมคิดจริงๆไม่ต้องไปดูไกลาบางคนดูไายถึงว่าพอร์ตการปล่อยสินเชื่อของชอเชฟโรเลตเนี่ยเป็นของบริษัทไหนเยอะนะครับแต่แต่ผมกลับมองว่าเวลาปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันขยายตัวตามจำนวนรถนะครับการแข่งขันของบริษัทสินเชื่อเนี่ย มันก็จะแข่งขันตามจํานวนท,ที่ขยายผมยกตัวอย่างง่ายๆโ <c oughs> ตยต้าเองเนี่ยมีโตยต้าลิสซิงเนี่ยนะครับบริษัทลิสซิงอื่นยังปล่อยได้เลยครับเพราะฉะนั้นมันมันเป็นการแข่งขันในภาพรวมมากกว่าการผูมกมัดเลยเนี่ยต้องทําคล้ายๆวอลลูนเหมือนเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยหรือทําคล้ายๆมีส่วนลดคล้ายๆบัวโนอย่างเงี้ยถึงจะสู้ได้เพราะฉะนั้นการการบอกว่าเชฟโรเลตปิดแล้วพอร์ตใครที่มีตรงนี้เยอะจะ จะมีประเด็นในการปล่อยสินเชื่อใหม่ผมกับมองว่าไม่เยอะนะโดนก็โดนไม่เยอะแต่สิ่งที่ต้องไปกังวลก็คือไอ้หลักประกันที่คุณมีอยู่เนี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับระหว่างรถที่มีศูนย์บริการอยู่กับรถที่ไม่มีศูนย์บริการอยู่ถ้าไม่ใช่วินเทจราคาจะต่างกันมหาศาลครับผมยกตัวอย่างคุณมีรถคันนึงเนี่ยปกติคุณมีศูนย์บริการทั่วหมดเลยแต่อันใหม่เนี่ยอยู่ดีดีมันไม่มีศูนย์บริการผมยกตัวอย่างรถที่มันหายไปที่ไม่มีศูนย์บริการง่ายๆโอเปิลเฟีย อัลฟาโรเมโออย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยราคารถมันหายปหาศาลถ้าไม่ใช่วินเทจถ้าวินเทจมันจะขึ้นของมันอยู่แล้วนะครับหรือถ้าไม่รถที่เขาเก็บกรรมันจะขึ้นของมันอยู่แล้วอันนี้อันนี้ต้องไปดูฮะต้องไปดูนะครับสวัสดแนวรับแนวต้านใช่ไหมเมื่อกี้ถามสวัสดแนวรับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสี่นะครับแนวรับช่วงสั้นแนวต้านแปดสิบเอ็ดส่วนเมืองไทยรีซิงแนวรับอยู่ที่ สิบหกสิบสามแนวต้านอยู่ที่ประมาณหกสิบแปดครับเอวีอ AV, คุณพลสกุลนะครับจบขาลงแล้วยังคนซื้อเพิ่มไหมคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าจำนวนนักเที่ยวมันหายไปจริงๆนะสายการบินเขาจะทำยังไงแต่ ผมจริงๆนะถ้าพวกสายการบินพวกอะไรเนี้ยถ้าถามผมนะขอดูตอนสงการหน่อยไหมว่ามันกระทบเท่าไหร่นะครับแต่พอมันกระทบเยอะๆเนี่ยจุดนั้นจะเป็นจุดหน้าซื้อเพราะอะไรครับทุกครั้งที่โลกเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามากระทบทําให้หุ้นเหล่านี้ตกมันจะมีแรงเวียงกลับตอนที่มันฟื้นตัวแรงมากครับพี่หน่ว่าการรีบซื้อถึงขนาดข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นยังไม่ถึงหนึ่งเดือนมันเร็วเกินไปหรือเปล่ารอสักสงกรารดีไหมครับคุณมาลิส ลาดไม่มีของจะรับได้เท่าไหร่คะคือสมมุติถ้าจะรับนะครับไม่ใช่ผมเชียร์ให้ซื้อนะคือคุณจะซื้ออยู่แล้วแนวรับอยู่ประมาณสักหกสิบถึงหกสิบสองครับคุณยศสลนแนวรับแนวต้าน TFG รับอยู่ประมาณเนี่ยฮะสามบาทเก้าหกต้านอยู่สี่บาทยี่สิบสองช่วงสั้นนะครับน้ำมันมีแนวโน้มจะขึ้นไหมคะมีแนวโน้มจะขึ้นครับแต่ไม่เยอะครับ นี่คือกราฟน้ำมันนะครับก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับคุณสมัคร STA แนวรับแนวต้านแนวรับอยู่ที่1 1บ0าทแนวต้านอยู่13ต้นๆครับแพทเทิร์นอย่างนี้โอกาสวิ่งมีครับอ่ะหมดนะฮะหมดนะครับก็ฝากไว้ครับสลับอ่าเหลือเวลาใช่ไหมอ้าวคำถามยังได้สิถ้าเหลือเวลาก็ฝากไว้ในตัวของ เว็บไซต์เอกอินเวสเมนต์นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไป r e จิสเตอนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งพอดีมีคนถามว่าเรื่อง r e จิสเตอมันยากหรือง่ายตัดเข้ามานิดนึงฮะนี่คือเว็บไซต์นะครับเวลาคุณจะสมัครเนี่ยคุณเข้าไปดูสมัครสมาชิกนะครับยังไม่ต้องเสียเงินนะครับสมัครสมาชิกคุณต้องกรอกอ,อีเมลร,รหัสผ่านคือหมายถึงรหัสผ่านที่คุณกําหนดเองนะครับ ชื่อคุณเบอร์โทรศัพท์ไอ้เบอร์โทรศัพท์เี่ยสำคัญครับเพราะพอคุณสมัครแล้วเขาจะส่งรหัสผ่านที่แท้จริงไปในโทรศัพท์คุณครับถ้าคุณไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับมันก็จะเข้าไม่ได้ครับมีหลายคนบอกเข้าไม่ได้ผมมาดูเบอร์โทรศัพท์เบอร์ up, อะไรรู้ไหมฮะขึ้นด้วยเลขอะไรก็ไม่รู้อะฮะมันไม่ใช่เป็นเบอร์โทรศัพท์อะครับแล้ว OTP ที่ส่งไปมันจะไปถึงโทรศัพท์คุณได้ยังไงล่ะครับแต่ถ้าคุณอยากสมัครอยากรู้ข้อมูลแล้วไม่ต้องการกรอกอะไรเลย ไม่ได้ครับมันเป็นกฎกติกาครับทุกวันนี้คุณสมัครดูข้อมูลเนี่ยนะครับคุณเสียเงินไม่พอคุณต้องทําซุดทํา Kyc นะครับนะครับซึ่งนี่คือการถูกต้องตามหลักการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนครับมีบางคนบอกอ,อุย้ยไปสมัครในบาง Facebook ไม่เห็นจะต้องไปเขียนนู่นเขียนนี่ให้วุ่นวายเลยอันนั้นผมทำไม่ได้ครับเพราะอ้นั้นมันผิดฮะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทาได้ยังไงนะอันนี้พูดจริงนะครับแต่ผมทําไม่ได้ฮนะ แต่คนที่เขาทำถูกเขาจะทำอย่างนี้หมดอะครับอย่างน้อยเนี่ยที่ผมรู้รจักบริษัทที่ทําถูกเนี่ยที่ทาอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่างน้อย2บริษัทเอานะครับแต่ Facebook ที่ทําผิดอีกพันบริษัทที่ผมไม่ทราบนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นต้องกรอกฮะแล้วเขาถึงจะส่ง OTP ไปที่เครื่องของคุณครับตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้จริงๆไม่ใช่วันพรุ่งนี้อาทิตย์นี้ดูให้ดีนะครับการจะเบรกเอาครับผมไม่กล้าฟันธงจะต้องลงแน่ๆ แต่คุณสมพงศ์ก็คิดว่าลงนะอันนี้มุมมองไม่ได้ไม่ได้ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านกันนะแต่ผมอะเป็นฝ่ายรอฟอล l ล่นะครับเป็นฝ่ายรอ Follow และจะเบรกเอาแรงครับ50จุดเป็นอย่างน้อยจากนี้ไปเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ